กูว่ากูมักหอมว่ะค่ะไม่สามึงเป็นอย่างไรคะป่าไม้บรรทัดทองงามบอค่ะปกติน้องจีเก็ตด้วยอ่ะโอ้ยฝักโง่เบื่อสิไปสายอ่ะมันบ่มีผู้ใดอยากเกิดมาโง่ดอกเขาขอโทษเขากลับไปเฮ็ดงานน้ำกันจ้าเยี่ยมอย่างงามบ่แม่นงามแม่คะแต่ละพื้นนี่กว่าสิเฮ็ดออกมาได้นี่ยากกว่าค่ะรอบ่ะกะดีมีวิธีที่สิเฮ็ดให้สลัดบ่บ้าบ่กล้วยตินี่คืออยากฉลาดโอเคอยากเฮ็ดโตให้ครูควรซื่อๆบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วหอมอย่างเฮามีหยังสิบอกหอมกูว่ากูมักหอมว่ะเยอะว่ะมึงหักมันมึงก็ไปบอกมันติล่ะบอกกูมันยังหูติมึงคิดว่ากูควรกับเขาบ่วะมึงสิให้กูบอกอีหลีหรือให้กูบอกอีเลนบอกอีหลีบ่บ่เลยบ่มีเลยมึงโมกูอีหลีบ่เนี่ยก็ย้อนกูเป็นมูมึงนี่แหละจังว่ากูบอกความจริงนะแล้วมันพอสิมีวิธีบ่บ่เบิดเอาไหนนี่มึงเคยขอเบิดเข้าไปบ่ฮะมึงเคยโทรหาเขาบ่มีเบอร์เขาอยู่กูลืมกูลืมกูไม่มาอยู่มึงเคยโทรยังบ่อ้าโทรเลยโทรหาเขาติล่ะโทรเลยบ่เออเฮ็ดเลยบอกไอ้ชั่วเอ้าหนาโง่ต้องมึงเนาะบ่ให้ยังกะเฮ็ดเอ้ามึงบอกชั่วนะเอ้ามึงบอกกูชั่วแม่นโหโหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ่เป็นเรื่องบอกกูชั่วว่าบ่ชั่วฟังอันนั้นว่าพร้อมเอาน้ำมาเอาไม่ได้ดูนู่นยันหอมเมื่อยพร้อมเอาน้ำมาพร้อมเอาน้ำมาพร้อมเอาน้ำมาพร้อมเอาน้ำเอียงเนี่ยขอโทษครับพร้อมพร้อมชิวใสพร้อมพร้อมพร้อมคือเหม็นเด้มึงมึงว่าเขาจิบมากูไปวะบ่รู้วะแต่กูคิดว่าเขาเอาไปใส่กลับบ้านเนาะกูมีธุระเอาแล้วกูฮักเขาก็บอกเขาไปตรงๆบ่บอกเขาสิฮู้ติบักนี่แล้วก็เศร้าขึ้นได้แล้วว่าจะของโง่น่ะมึงมันฉลาดกว่าที่มึงคิดไปเด้อ
ซีนี่เขาเห็ดว่าจังอีหยังคะน่ะซีนี่ได้มาจากเปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้เป็นสีธรรมชาติเปลือกประหูดค่ะประหูดจ้ะประหูดหอมกำลังออกลูกอยู่เขาสิกินก็ขายแพงไหนพอเวลาลานน้ำออกมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยอ๋อค่ะสงสัยน้ำบันเฮามันมีกรดบ่มันกัดออกมามันจะเป็นสีเฮามันหอมเด้อต้นนั้นก็ได้มาจากใบขี้เล็กค่ะใบขี้เล็กมากความดีดีค่ะถ้าสีเขียวน่ะมันเขียวขี้มากมันจะได้แบบนั้นค่ะดาวกระจายหอมมากความมีลีดีโชว์ตามหน้าบ้านเนี่ยค่ะมันจะได้สีเหลืองแก่แบบนี้เหลืองท่องซุปแบบนี้ค่ะนี่เรื่องสำคัญสิบอกน้ำไปกันแล้วอันนี้เป็นดาวกระจายค่ะดอกดาวกระจายส่วนมากดอกดาวกระจายมันสิเป็นสีแบบนี้ดิพอเราเขาย้อมไปเนาะย้อมไปเสร็จเขาก็ใส่สารสมนุกไปหน่อยนึงอุ้ยอีหยังเนี่ยเอาไปใส่อีหยังทำไมเมื่อวานคือใส่ไปแล้วเออใส่หรอกเร็วๆเด้อชีบือเว้าตอนอยู่ข้างในกับแม่ปือเว้าเอียงเกาะห้องกันเว้าลายอยู่ดิจำไม่ได้ดังลายเอากะมักมักเอียงนั่นดิโอ้เฮาบอกว่าเฮามักหอมเด้อแต่เฮาคิดตำบือแค่น้องพ่อสิรู้คำตอบแล้วล่ะซั่นมันเป็นหยังดอกเฮากับแค่ผู้ชายโง่ๆคนนึงโอ้ยกับฟังก่อนแน่เฮาคิดน้ำบือแค่แตกแล้วมั้งขอโทษแล้วมันแปลว่าหยังแปลว่าบอกมากโอ้แสดงว่าซับหนีมันแปลว่าซับหนีมันแปลว่าหักมันบ่โอ้จะหักที่กันนั่นล่ะหักมากมากบ่ขั้นสั้นเบื่อกับหักหอมซ้ำนี่หลายเทื่อแล้วหลายเทื่อเริ่มหลายเทื่อแล้วเริ่มก็สั่นเบื่อคอหอมจักอย่างได้บ่เอี่ยงหอมผ้าเบื่อลงไปได้บ่มันสูงเอ้ยดีบ่อืมเข้ากันลงหอมเฮาขับเองขับเป็นแล้วบ่กับเป็นแล้วล่ะเนาะพูดสอนเก่งเพิ่นได้อีหลีบ่ได้พร้อมไปพร้อมแล้วโอ้ยหลอดบ่เนาะรอฮักเฮามีหยังสิบอกหอมว่าเฮาหักหอมเด้อหอมหมดมือแล้วเก็บไปเว้ามื้ออื่นแน่ก็สิเว้าจนก็สิเซาโง่พี
ที่หมู่บ้านนี้ทำผ้าไหมมานานยังครับทำนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายลูกหลานก็ทำโตเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ทำใช้เองค่ะทีนี้ก็จะมีไหมของเราที่ผลิตออกมานี่จะเลี้ยงเองสาวเองได้มาจากพื้นบ้านของบ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าจะมีกลุ่มเลี้ยงอยู่กว่าจะเลี้ยงกว่าจะสาวออกมาได้ลอกกาวเสร็จแล้วเราก็เอามาย้อมย้อมเสร็จแล้วทีนี้เราก็คนมัดหมี่ถ้าออกแบบลายผ้าเองก็คือจะเห็นแม่ก็แบบจะวาดเองแล้วก็ทอเองมันก็อย่างเช่นลายนกยูงเนี่ยค่ะคือเราจะคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็วาดแล้วเราก็ทำขึ้นมาเองค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะมาซื้อที่นี่นะคะเพราะว่าเขาจะได้แบบไม้บ้านไม้แท้จริงๆมาซื้อที่นี่ค่ะไม่มีไม้โรงงานปนถ้าเป็นไม้โรงงานเราก็จะบอกเป็นไม้เพื่อนบ้านเราก็จะบอกมันเป็นลายก็มีหลายอย่างค่ะลายสมมติลายร่มฉัตรมันก็อย่างด้านนู้นค่ะพื้นนี้เนาะเส้นยืนมันจะเป็นสีเขียวมันก็เลยจะดูแบบเป็นสีมืดๆหน่อยนิดเราก็เอาหลายๆสีมาผสมผสานกันแบบนี้ค่ะสีน่ะย้อมแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันสั่งว่าเอาสีนี้นะพอเราย้อมกลัวไม่ได้สีอย่างนั้นก็มาดูเอาเองเลยว่าสีไหนชอบก็เอาสีนั้นอย่างนี้ค่ะกระเป๋าของเราใบละ 1,300 ค่ะใบแบบนี้ค่ะอยู่ที่ 1,500 ถ้าสนใจผ้าไหมนะคะสนใจผ้าไหมแท้ไหมบ้านไหมสาวมือไหมพื้นเมืองก็ต้องที่บ้านธาตุทองค่ะสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้แล้วค่ะ